ว้าวหุยผ้าขาวเหมือนใหม่มากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เราจะพามาซักเสื้อนักเรียนกันนะคะใช้ไปแบบว่าเป็นปีๆเลยแล้วแบบว่ามันก็จะมีพวกรอยเปื้อนนะรอยเลอะแล้วผ้าก็หมองด้วยนะคะเนี่ยเปื้อนเต็มเลยอันนี้แม่เอกจะซักด้วยเครื่องนะคะเพราะว่ามันเยอะมากมีลูก2คนนะคะก็จะเป็นแบบ10ตัวเลยก็ซักมือไม่ไหวนะคะก็เรามาลงเครื่องกันเลยเราก็จะใส่ผงซักฟอกนะคะตามปกติเนาะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะกะกะเอานะคะแล้วก็เป็นไฮเตอร์นะคะสำหรับผ้าสีนะคะไฮเตอร์คัลเลอร์นะสัก1ฝานะคะแล้วเราก็เดินเครื่องตามปกติได้เลยค่ะการที่เราใช้ไฮเตอร์แบบผ้าสีนะไหมที่เราเคยปักไว้แล้วปักชื่อมันจะไม่เปลี่ยนสีดีค่ะใช้โปรแกรมแช่ผ้าปรับระดับตามผ้านะคะอันนี้ก็เอาต่ำสุดพอดีแล้วก็กดสตาร์ทก็เดินเครื่องตามปกติเลยค่ะมีสีหมองเราก็เลยต้องแช่ผ้าหน่อยนะนี้เราก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีฟองแบบเยอะกว่าปกติเลยนะเพราะมีไฮเตอร์มีอะไรด้วยเนี่ยผ้าหมองมากๆเลยเพราะว่าจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะเราก็จะหาวิธีเนาะที่จะซักผ้าขาวเก่าๆที่หมองๆให้ขาวใสขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะเปิดเทอมจะได้เหมือนเพื่อนๆหน่อยเนาะมีเสื้อแบบว่าสีสดใสค่ะเนี่ยค่ะก็ได้ผ้านะคะสีขาวสว่างสดใสเลยค่ะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะยังไงแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอจากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ